ก็ทำเบื้องต้นแบบนี้ไปก่อนก็ได้ถ้ามันดีขึ้นก็ดีถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ควรปรึกษาแพทย์สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของหนิงอีกครั้งนะคะหนิงต้องบอกก่อนเลยนะคะวันนี้หนิงเหนื่อยและเพลียมากเมื่อคืนเวียนหัวเหมือนจะอ้วกเลยนะช่วงนี้หน้าหนิงก็เหนื่อยผิวหนิงก็โทรมวันนี้ก็เลยจะมาพอกหน้านะคะเพื่อจะให้ดีแล้วก็ดูไม่โทรมนะคะวันนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไข่มะนาวไอ้2ตัวนี้หนิงได้พูดสรรพคุณของนางไปแล้วทุกคนก็ลองย้อนกลับไปดูได้เลยเนาะต่อไปนะคะเป็นน้ำผึ้งนะคะดอยคำค่ะเป็นน้ำผึ้ง 100% นะคะเป็นน้ำผึ้งเกสรดอกลำไยนะพูดถึงน้ำผึ้งแบบคร่าวๆกันนะคะทำไมวันนี้เนี่ยหนิงเอาน้ำผึ้งมาเป็นส่วนผสมของการพอกหน้านะคะน้ำผึ้งเนี่ยมีสารอาหารแมกนีเซียมแคลเซียมโพแทสเซียม3ตัวนี้มันจะช่วยกระตุ้นผัดเซลล์ผิวเก่าเผยผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะบวกกับหน้าหนิงที่เป็นสิวน้ำผึ้งเนี่ยจะสามารถต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์ได้ดีนะคะจะช่วยเรื่องแผลแล้วก็รอยดำรอยแดงได้ดีนะคะนี่แหละหนิงก็เลยเอามาเป็นส่วนผสมของวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะหนิงได้ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะไข่นะคะหนิงเอาเฉพาะไข่ขาวนะวันนี้ได้กลิ่นน้ำผึ้งอ่อนๆด้วยนะน่ากินมากเลยอ่ะหนิงจะใช้สำรีค่ะชุบแล้วก็แปะทิ้งไว้นะคะไข่กับมะนาวนะคะที่ล้างให้สะอาดก่อนนะเพราะว่าอาจจะมีสิ่งสกปรกค้างอยู่ก่อนพอกนะหนิงจะล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะทำแผ่นบางๆแบบนี้แล้วก็แปะลงไปที่หน้าเลยถ้าใครเป็นสิวอยู่ก็แนะนำเอาเฉพาะไข่กับน้ำผึ้งนะคะส่วนมะนาวอย่าผึ้งนะคะเพราะว่ามันมีกรด AHA อยู่มันจะทำให้หน้าเรานี่สิวเหื่อกว่าเดิมนะคะช่วงนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยเดี๋ยวไม่สบายสูตรนี้นะคะแนะนำให้ทำอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งพอนะเพราะว่ามันมีมะนาวเดี๋ยวหน้าเราเนี่ยไวต่อแสงหนิงจะชอบทำเฉพาะตอนที่หน้าหนิงมีปัญหาเท่านั้นถ้าวันไหนหน้ามันดูแข็งแรงก็จะไม่ทำนะไม่งั้นหน้าเราดีๆอยู่แล้วอาจจะพังได้นะหนิงจะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้ก็ได้นะประมาณ30นาทีอะไรอย่างงี้ตาลอยมากเลยทุกผ้าคลายแบบไม่อยากไปคลินิกก็ทำเบื้องต้นแบบนี้ไปก่อนก็ได้ถ้ามันดีขึ้นก็ดีถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ควรปรึกษาแพทย์เป็นสิวเนี่ยมันจะมีหลายสาเหตุมากเรานอนดึกแล้วก็เครียดแล้วก็หน้ามันเกินไปล้างหน้าไม่สะอาดหน้าหนิงนะคะหลักๆเลยคือเป็นสิวอุดตันอาจจะเกิดที่หนิงเนี่ยนอนดึกบวกกับหนิงหน้ามันด้วยมันก็เลยเป็นสิวได้ง่ายนะคะหนิงก็พยายามที่จะรักษาเบื้องต้นไปก่อนนะถ้ามันเป็นเยอะๆนะทางที่ดีต้องไปปรึกษาหมอเนาะคราวที่แล้วทำไปหนิงรู้สึกหน้าดีมากๆเลยอะเอากี่นาทีดีอะ20นาทีแล้วกันนะถ้าได้เวลาแล้วหนิงจะไปล้างออกแล้วหนิงจะมาบอกความรู้สึกนะคะว่ามันเป็นยังไงนะA few moments later. Okay, หนิงก็ล้างหน้านู่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทาบำรุงหมดทุกอย่างแล้วนะคะความรู้สึกตอนนี้คือหน้าอิ่มน้ำมากมากเลยนะคะเหมือนให้ความชุ่มชื่นกับผิวนะแล้วใครนะคะใครที่หน้าแห้งนะนี่เลยหนิงคิดว่าน่าจะชอบสูตรนี้นะเพราะว่าสูตรนี้น่าจะสำหรับคนที่หน้าแห้งโดยเฉพาะเลยนะคะหนิงคิดว่าหนิงชอบสูตรที่คราวที่แล้วหนิงชอบมากกว่านะคะมะนาวกับไข่นะคะแต่สูตรนี้เนี่ยใครที่หน้าแห้งขาดน้ำนะเพิ่มน้ำผึ้งเข้าไปนิดนึงรับรองค่ะหน้าฉ่ำเลยแหละโอเควันนี้ก็หนิงเพลียมากเหมือนจะไม่สบายด้วยรู้สึกตัวร้อนมากโอเคก็อย่าลืมนะคะซับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะและอย่าลืมไลค์ให้หนิงด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ